แบ่งเป็น5ก็เป็นคติ5อย่างนี้เราจะพอเริ่มทำจับประเด็นได้แล้วนะคะอวิชามี7ก็ได้ก็คือสัตว์7นี่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวก่อนคติ5วิญญาณถิติ7นะคะก็ถ้ามีอวิชานำไปเกิดในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น7อย่างได้ไหมมันมีอ๋อถ้าเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้ได้นะคะโดยว่าอวิชชายังดับไม่หมดก็มีการทำบุญบ้างทำสมาธิทำฌานบ้างก็สามารถไปเกิดในวิญญาณทิฏฐิทั้ง7ได้ก็เรียกว่าเป็นอวิชชา7ก็ได้อวิชชา8ก็ได้นะคะอวิชชา8ก็คือตัวอวิชชานั้นน่ะเขาไม่รู้จักอริยสัจ4ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักขันธ์ธาตุอายตนะในอดีต1ในอนาคต1แล้วก็ทั้งอดีตและอนาคตซึ่งหมายถึงปัจจุบันอีก1ก็คือเป็นอวิชชาไม่รู้8ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นการทำให้ปัญญาแตกฉานค่ะหรือเรียกว่าอาจจะบรรลุธรรมแล้วมีปฏิสัมภิทาญาณ4นะคะคือมีปฏิภาณไหวพริบมากถ้าเราสะสมความทรงจำเหล่านี้ไว้เยอะๆก็จะเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยให้มีความแตกฉานในขณะบรรลุธรรมก็ได้นะคะค่ะมาในส่วนตรงนี้ไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากจะเรียนถามหรือว่าแบ่งปันความรู้อะไรไหมคะถ้ายังไม่มีก็ขอเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะก็เป็นเรื่องยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีตัวเลขแล้วก็มีตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็นศัพท์ที่บางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่ว่าถ้าฟังไปเรื่อยๆก็จะมีความคุ้นเคยมากขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นภาษาธรรมะภาษาของพระพุทธเจ้านะครับที่ท่านใช้เทศนาซึ่งความไม่รู้ศัพท์ก็เป็นอวิชชาด้วยนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับที่คุณหมอว่าถ้าจำแนกเป็น7เป็น8เป็น9เป็น10เป็น12อะไรเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะกล่าวถึงอวิชชาโดยนัยยะที่มากกว่าที่ท่านแจ้งนี่นะครับก็สามารถจะกล่าวได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ว่าอย่าง5นี้นะครับท่านแจ้งคำว่าโดยปกปิดเสียซึ่งโทษในคติ5คติ5นะครับเวลาท่านกล่าวถึงคติคือที่ไปเนี่ยก็จะมีนรกคติเดรัจฉานคติปิติวิสัยคติมนุษย์คติแล้วก็เทวคติเทวคติเนี่ยก็จะรวมเทวดาและพรหมทั้งหมดนะครับคืออวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นทุกข์โทษในคติทั้งหลายที่เป็นไปนะครับทีนี้ถ้ากล่าวโดยนัยยะอื่นอย่างที่ว่านะครับที่ว่าวิญญาณทิฏฐิ7ก็ดีสัตตวาส9ก็ดีพวกอายตนะ12ธาตุ18อะไรพวกนั้นนะครับคืออวิชชาก็ปกปิดไม่ให้รู้ความจริงของพวกนั้นทั้งหมดนะครับซึ่งก่อนนั้นท่านก็กล่าวว่าไม่ตรัสรู้อริยสัจ4เพราะฉะนั้นก็ไม่ตรัสรู้ในเรื่องของธรรมะอื่นๆที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกไว้นะครับก็สามารถที่จะสงเคราะห์ได้เช่นกันนะครับซึ่งอวิชชาปิดหมดอยู่แล้วนะครับคือปิดไม่ให้รู้ความจริงโดยเฉพาะปรมัตถธรรมนะครับปกปิดอยู่ก็ต่อไปเป็นองค์ที่2นะครับเป็นองค์ที่2ก็คือสังขารท่านอธิบายว่าสังขารมีอย่างเดียวโดยเป็นสาสวะธรรมเป็นวิปากะธรรมะธรรมนะครับในวงเล็บว่าธรรมมีวิบากเป็นธรรมดาเป็นต้นมี2อย่างโดยเป็นกุศลและอกุศลอันนี้คือมาองค์ที่2สังขารก็จะกว้างขึ้นแล้วนะครับสังขารเนี่ยก็มีทั้งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารก็เป็นฝ่ายกุศลนะครับอันหนึ่งมี2โดยปริตตะกับมาคตะเป็นหีนมัชฌิมะเป็นมิจฉัตตะเป็นสัมมัตตะเป็นนิยตะเป็นอนิยตะอันนี้
จำแนกโดย2นี่ก็หลายในเลยนะครับมีหลายในเลยโดยสังขารจำแนกโดย3ก็เป็นอภิสังขาร3ก็กว้างขึ้นกว่าในยะที่2นะครับในยะที่2จำแนกว่าเป็นเพียงกุศลกับอกุศลเท่านั้นแต่นี้ก็จำแนกถึงกุศลที่มีกำลังนะครับสังขาร3มีปุญญาภิสังขารเป็นต้นมี4โดยให้เป็นไปในกำเนิด4มี5โดยยังสัตว์ให้ไปสู่คติ5คติ5ก็เหมือนข้างบนที่อวิชชาปกปิดนะครับแต่ว่าสังขารเนี่ยตัวสำคัญซึ่งหมายถึงกรรมนะครับเจตนาหรือกรรมเนี่ยจะทำให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปในคติทั้งหลายถ้าไม่มีกรรมคือดับกรรมหมายถึงพระอรหันต์นะครับก็จะไม่เป็นไปในคติ5อันนี้ในที่นี้ในที่2เนี่ยครับท่านพูดถึงแค่5เท่านั้นนะครับจะมีนัยยะอื่นด้วยมั้ยครับคุณหมอครับถ้าสังขารเชิญสนทนาครับค่ะสาธุค่ะก็ในส่วนตรงย่อหน้าตรงพวกนี้เนี่ยนะคะคือท่านเริ่มเจาะลึกคือหมายความว่าเพื่อให้ปัญญาเราเนี่ยได้รับรู้อารมณ์ใหม่ๆนะคะอย่างที่พระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่าถ้าเรียนจบเร็วนี่คือท่านก็สายหัวนะว่าจะให้ไปทำอะไรถ้าให้สอนกันเร็วๆจบกันเร็วๆแล้วเวลาที่เหลือไปทำอะไรพระอาจารย์ก็บอกว่าก็ไปเป็นกับอกุศลใช่ไหมทำนองนั้นน่ะนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยกับพระอาจารย์อย่างมากเลยว่าเราเรียนไปเนี่ยเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงคือให้เรามีวิริยะมีสัมมาวายามะนะคะแล้วก็เจริญปัญญินทรีย์ที่ใช้พระธรรมคำสอนนี่แหละค่ะเป็นอาหารหรือเป็นอารมณปัจจัยของปัญญาของเรานะคะในส่วนของสังขารเนี่ยค่ะท่านก็เรียกว่าเป็นการแตกแยกย่อยซึ่งพระธรรมเนี่ยในบทในหมวดหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นคำว่ามีสังขารขึ้นมาคำหนึ่งเนี่ยค่ะสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยทรงจะแตกได้เยอะแยะมากมายมากกว่าในคัมภีร์ทั้งหมดที่เราเห็นนะคะเพราะว่าทรงตัดแล้วว่าทรงแสดงธรรมเพียงใบไม้ใบประดู่ลายในกำมือพระองค์เท่านั้นคือแค่เพียง 4-5 ใบนะคะแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงรู้เนี่ยคือเปรียบเสมือนใบไม้ในป่าทั้งหมดนะคะใบไม้ในกำมือ 4-5 ใบเนี่ยคือพระไตรปิฎกคือคัมภีร์ทั้งหมดที่เรากำลังเรียนนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแค่คำว่าสังขารอย่างเดียวเนี่ยถ้าให้พระพุทธองค์ทรงตรัสเนี่ยก็จะกระจายออกไปเยอะมากเลยนะคะหมายถึงนู่นนี่นั่นเยอะมากนะแต่ว่าท่านบอกว่าพวกเราเรียนแค่นี้เพียงพอแล้วแก่การตรัสรู้นะคะนี้ท่านก็บอกว่าอย่างแรกนะคะอันนี้เป็นความไพเราะของพระธรรมว่าเอาสังขารจะแยกเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ท่านจะพูดยังไงก็ได้แต่อัตถะไม่เปลี่ยนนะคะอัตถะไม่เปลี่ยนเลยก็คือถ้าพูดถึงว่า1อย่างเดียวก็คือเป็นสาสวะธรรมสาสวะธรรมแปลว่าเป็นธรรมะที่เป็นที่ตั้งของอาสวะกิเลสได้นะคะนั่นหมายถึงว่าเป็นโลกียธรรมแสดงว่ากำลังประกาศให้เราทราบว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับโลกุตระธรรมเลยหมายถึงในองค์ทั้ง12นะคะหมายถึงตัวองค์ธรรมของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการแสดงทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นซึ่งจะเรียกว่าเป็นโลกียธรรมก็ได้จะเรียกว่าเป็นสาสวะธรรมก็ได้เป็นสาสวะโตก็ได้นะคะถ้าเกิดจำโต40ได้สาสวะโตจะเป็นโต1ในโต40นะคะก็คือเป็นธรรมที่เป็นที่ตั้งของอาสวะคือนามธรรมรูปธรรมนั่นเองค่ะแต่ในที่นี้ตัวสังขารเนี่ยก็ให้ทราบอยู่ก่อนนะคะว่าหมายถึงเจตนาเจตสิกที่เกิดในชวนะนะคะชวนะแล้วชวนะนั้นนะคะก็เราต้องรู้พื้นฐานก่อนนะคะว่าหมายถึงปุญญาภิสังขารคืออกุศลจิตนะคะปุญญาภิสังขารหมายถึงกามาวจรกุศลกับรูปาวจรกุศลอาเนชาภิสังขารก็คือหมายถึง อรูปาวจรกุศลนะคะเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยหมายถึงเจตนาในบาปในอกุศลจิตแล้วก็ในกุศลจิต
นะคะโดยแบ่งกุศลเนี่ยออกเป็น2กลุ่มอันนี้เราต้องทราบก่อนนะคะพอท่านบอกว่าเอาถ้าจะพูดว่าเจตนาเจตสิกอะพูดอย่างเดียวจะพูดว่าอะไรก็คือเป็นสาสวะธรรมหมายถึงเจตนาเจตสิกอันเนี้ยยังเป็นที่ตั้งของอาสวะกิเลสได้ก็คือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเราต้องทำปริญญานะเพื่อไม่ให้กามาสวะเข้าไปตั้งในเจตนาเจตสิกเหล่านี้เราจึงจะหลุดออกจากสังสารวัฏได้นั่นเองนะคะสาสวะธรรมทั้งหมดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหมดนะคะต้องมีความเข้าใจจึงจะดับตัณหาที่ไปยึดติดในสิ่งที่เป็นสาสวะธรรมในที่นี้ก็คือเจตนาเจตสิกหรือเรียกว่าสังขารนะคะถ้าพูดเป็นหนึ่งนะคะพูดเป็นหนึ่งท่านก็บอกว่าเป็นวิปากธรรมธรรมแปลว่าเป็นธรรมที่มีวิบากเป็นธรรมดาตรงนี้ประกาศอะไรคะประกาศว่าหมายถึงกุศลกับอกุศลระจิตนั่นแหละนะคะเป็นเจตนาในกุศลและอกุศลคือไม่เอาในกิริยาจิตนะไม่ใช่เจตนาที่เกิดในอัพยากตะคือตัวกิริยาจิตทั้งกิริยาจิตของพระอรหันต์ก็ตามนะคะหรือกิริยาจิตที่เป็นมโนทวาราวัชนะปัญจทวาราวัชนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวมีเจตนาเหมือนกันแต่ไม่นับอยู่ในสังขารในองค์ของปฏิจจสมุปบาทนี้นะคะท่านก็เลยใช้ว่าสังขารตัวเนี้ยถ้าจะนับหนึ่งจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าวิปากะธรรมธรรมแปลว่าธรรมที่ให้ผลนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าในโลกุตระธรรมก็มีเจตนาเจตสิกเหมือนกันแต่ในโลกุตระเนี่ยเป็นอนาสวะธรรมนะคะเป็นอนาสวะธรรมคือไม่เป็นที่ตั้งของอาสวะเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกในโลกุตระเนี่ยจะไม่อยู่ในองค์ของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เวลาได้ยินปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกเราก็จะต่อยอดความรู้ของเราต่อไปได้ค่ะทีนี้ท่านแบ่งเป็นหนึ่งละความไพเราะของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะก็จะเอาตัวเลขเข้ามานะคะทำหมวด1ทำหมวด2ทำหมวด3หรือว่าเนี่ยค่ะกำลังแยกเจตนาเจตสิกหรือสังขารเนี่ยว่าโดย1หรือจะพูดเป็นแบบ2ได้ไหมนะคะเป็นแบบ2ก็คือเป็นกุศลกับอกุศลอกุศลก็คืออปุญญาภิสังขารอย่างที่บอกแล้วนะคะก็คืออกุศลจิต12มีโลภะมูลจิต8โทสะ2โมหะ2นะคะ8บวก2บวก2ก็เป็นอกุศลจิต12เขาจะท่านเรียกชื่อเพราะๆว่าอปุญญาภิสังขารอปุญก็คือไม่ใช่บุญนะคะก็คือบาปนั่นเองส่วนกุศลก็คือปุญญาภิสังขารกับอาเนชาภิสังขารก็ท่านก็แยกออกเป็นกลุ่มกุศลอันนี้เป็นเพียงความไพเราะเพาะพิ้งของพระธรรมเทศนาเพื่อความสุขของคนที่มีปัญญาพออ่านแล้วก็คือมีความสุขก็คือเรียกว่าเป็นไงคะมีความสุขในการศึกษาพระธรรมนั่นเองนะคะมีฉันทะแล้วก็ทำให้มีวิริยะทำให้เราอยากจะมีแต่พระธรรมเป็นอารมณ์ของเราเราไม่อยากมีสิ่งอื่นเป็นอารมณ์นะคะเพราะว่าคัมภีร์เนี่ยค่ะจะเป็นอารมณ์ของอโลภะอโทสะแล้วก็อโมหะของเราซึ่งเป็นรากแก้วฝ่ายดีนะคะฝ่ายโสภณะที่เราจะต้องทำให้รากแก้วเนี้ยมีความแข็งแรงแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นไม่งั้นจะตัดกิเลสไม่ได้นะคะเป็นเพียงว่าให้เรามองเห็นภาพเท่านั้นเองต่อไปว่าโดย2อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นปริตตะกับมหคตะปริตตะก็คือตัวบาปนะคะคืออปุญญาภิสังขารแล้วก็กามาวจรกุศลค่ะจะเรียกว่าเป็นปริตตารมณ์หรือว่าเป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์สมบัติท่านจะเตือนเสมอนะคะเวลาเราทำบุญเนี่ยทำบุญครั้งหนึ่งก็มันเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวอ่ะนิดหน่อยอ่ะเป็นปริตตารมณ์นะคะแล้วเขาก็ดับไปแล้วเดี๋ยวจิตเราก็อาจจะมีอกุศลแทรกเพราะฉะนั้นการทำทานเนี่ยก็ยิ่งเป็นปริตตะใหญ่เลยนะคะคือทำทานเนี่ยให้ต้องมีปัจจัยในการให้ด้วยพอให้เสร็จก็คือจบละดังนั้นพระอาจารย์สมบัติท่านจึงเน้นอย่างนี้ค่ะว่าเราจะทำปริตตารมณ์เนี่ยให้มาเป็นมหคตารมณ์ได้ยังไงพระอาจารย์ก็จะบอกว่า
เอาฝึกจดไว้ด้วยนะทำบุญทำทานที่ไหนวันไหนอย่างไรเดี๋ยวพอเราแก่ๆหรือว่าใกล้จะตายเนี่ยก็ให้ลูกหลานมาอ่านสมุดเล่มนี้ให้ฟังว่าเออปู่ย่าตายายเคยไปทำบุญวันนั้นวันนี้ตรงนี้ตรงนั้นให้หลานมาอ่านให้ฟังเพื่อเป็นอารมณ์ของจาคานุสติค่ะนี่คือพระอาจารย์กำลังแนะนำนะคะว่าต้องฝึกคิดถึงทานที่เราทำบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆเนี่ยยิ่งเป็นกุศลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าการที่เราให้ทานหนึ่งครั้งนะคะการให้ทานหนึ่งครั้งเป็นปริตตารมณ์แต่ถ้าเกิดเราคิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเป็นอุปจารสมาธิได้ก็จะไปเฉียดทางมหคตารมณ์แล้วนะคะก็คือจะเป็นบุญเป็นกุศลขั้นสมถะภาวนานะคะการคิดถึงทานที่เราทำไว้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยให้อานิสงส์มากกว่าขณะที่เราทำทานไปเสร็จหนึ่งครั้งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสังขารคือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนญชาภิสังขารเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือจะแบ่งออกเป็นปริตตะกับมหคตะปริตตะคืออปุญญาภิสังขารบวกปุญญาภิสังขารแค่ครึ่งนึงนะคะคือเอากามาวจรกุศลมารวมอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนปุญญาภิสังขารที่เป็นอรูปาวจรกุศลกับอาเนญชาภิสังขารจะเรียกว่าเป็นมหคตะเพราะเป็นระดับฌานนะคะเรียกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มีความตั้งมั่นมีสมาธิมากกว่านะคะเป็นใหญ่ส่วนโลกุตระนะคะอันนี้แถมให้นิดนึงเป็นปณีตะนะคะคือเป็นธรรมะที่ประณีตนะคะคือโลมรรค4กับผล4อะค่ะเป็นปณีตะก็คือยิ่งใหญ่กว่ามหคตะนะคะเป็นธรรมที่ประณีตเจตนาเจตสิกหรือองค์ของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของสังขารเนี่ยถ้าแบ่งเป็น2 อีกกลุ่มนึงก็คือเรียกว่าเป็นหีนะกับมัชชิมะนะคะเท่าที่ทราบหีนะเนี่ยหมายถึงหยาบนะคะหยาบเนี่ยตัวเองก็เข้าใจว่าหมายถึงอปุญญาภิสังขารกับปุญญาภิสังขารที่เป็นระดับกามาวจรกุศลค่ะส่วนมัชฌิมะก็คือเป็นธรรมปานกลางนะคะเป็นธรรมที่ปานกลางหีนะแปลว่าธรรมที่หยาบนะคะปานกลางก็คือหมายถึงอรูปาวจรกุศลกับอรูปาวจรกุศลซึ่งตัวอรูปาวจรกุศลเนี่ยคืออาเนญชาภิสังขารนะคะเรียกว่าเป็นมัชฌิมะหีนะมัชฌิมะส่วนโลกุตระธรรมเนี่ยก็จะเป็นธรรมะที่สูงกว่านะคะถ้าต่อจากมัชฌิมะนี่ภาษาบาลีจะเรียกอะไรดีนะคะพี่ขุนเบื้องต้นธรรมกลางแล้วก็ที่สุดเนี่ยแบ่งธรรมะออกเป็น3กลุ่มค่ะก็จะมีโลกุตระก็จะเป็นแบบที่สุดอ่ะบาลีเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขุนมัชฌิมะหีนะมัชฌิมะปณีตะอ๋อปณีตะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับก็อันนี้เป็นการสงเคราะห์ส่วนตัวนะคะว่าธรรมที่หยาบกับธรรมที่ละเอียดนะคะสองกลุ่มถัดไปก็คือเป็นมิชชัตตะกับสัมมัตตะมิชชัตตะเนี่ยตามความเข้าใจส่วนตัวนะคะเป็นทางผิดแน่ๆเนี่ยต้องเป็นอปุญญาภิสังขารแน่นอนเป็นมิชชัตตะส่วนสัมมัตตะเนี่ยเป็นทางถูกทางเห็นถูกทั้งหมดเนี่ยก็เข้าใจว่านะคะหมายถึงปุญญาภิสังขารกับอปุญญาภิสังขารนะคะก็คือเป็นฝ่ายที่ดีอะค่ะเป็นกุศลแล้วก็อีก2กลุ่มถัดไปก็คือนิยตะกับอนิยตะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะสงเคราะห์ไม่ถูกว่านิยตะอนิยตะนี่คือยังไงนะคะแน่นอนกับแปลเป็นไทยว่าอะไรนะคะพี่ขุนนิยตะแน่นอนครับนิยตะแน่นอนกับอนิยตะไม่แน่นอนคิดว่าถ้าเป็นอกุศลส่วนเจตสิกก็ต้องประกอบในอกุศลแน่นอนนะแต่อย่างนั้นหรือเปล่าคุณต้องดูในฎีกาค่ะตรงนี้ไม่ทราบคุณอาสุโมกสามารถเปิดฎีกาอ่านให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะสนใจเหมือนกันว่านิยตะกับอนิยตะท่านจะว่ายังไงเนาะ
ตอนเนี้ยผมกำลังมีปัญหากับฎีกาอยู่ไอ้ช่วงเนี้ยผมหาไม่เจอฮะแล้วผมไม่เข้าใจว่าจะต้องโยงอย่างข้อ589โยงเข้ากับพารากราฟไหนของในฎีกาตอนนี้ผมหาไม่เจออ่านแล้วไม่รู้เขาไม่มีเลข589มาแมทช์กันหรอกคือเลขหัวข้อเนี่ยของใครของมันโอ้ทีเนี้ยคือเนี่ยกำลังนั่งงงอยู่แล้วคือต้องผมใช้วิธีค่อยๆช้าๆค่อยๆจับพอเข้าใจทางวิสุทธิมรรคแล้วถึงจะมาแกะหาว่าในฎีกาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรคือตอนเนี้ยผมหาเขาไม่เจอ oh, ไม่รู้ ฮะคือผมขออภัยด้วยครับค่ะตัวแถบดำข้างบนก็ไม่ช่วยใช่ไหมคะที่บอกว่าโดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้นก็ไม่ช่วยเลยใช่ไหมคะไม่ครับเขาไม่ได้เขาในมหาฎีกาเนี่ยเขาไม่ได้แยกตามหัวข้อต่างๆของตัวเมนที่สุดที่มากเขาก็ยกเป็นพารากราฟขึ้นมาเป็นพารากราฟขึ้นมาแล้วเราก็ต้องนั่งเล็งดูเองว่าไอเนี่ยนะเข้ากับข้อที่เท่าไหร่ของวิสุทธิมรรคแล้วก็ไปเขียนจดเอาไว้แล้วก็เล็งให้เจอแล้วก็เขียนจดเอาไว้บางอันเขาก็กระโดดข้ามหาไปเลยแต่ตอนนี้ผมกำลังงงอยู่แล้วนั่งงงมา2วันแล้วว่าแล้วผมจะเชื่อมตรงนี้ยังไงคือว่าฎีกาเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายหมดทุกอันของตัวจริงฎีกาวิสุทธิมรรคเนี่ยผมดูแล้วคุณสมพงษ์ผมก็ดูอยู่เขาไม่ได้อธิบายทุกอย่างท่านไปอธิบายที่ให้ไปฟ้องกับนาลีหรือเปล่านะพี่พากินยังไงนะคือหมายถึงว่าท่านเอาบาลีเป็นหลักไหมแล้วก็อธิบายคือแปลบาลีไม่ใช่ไม่มามองใช่เพราะว่านักแปลเลยใช่เขาก็จะหยิบขึ้นมาเป็นบางงานอย่างเวทนาตัณหา6ที่ว่าอะไรเงี้ยก็จะอธิบายแต่ว่า okay. บางอย่างก็ไม่มีไงก็บางอย่าง okay. ก็ไม่มีสรุปนะงั้นๆพี่ขุนเปิดไมโครโฟนพี่ขุนจะแบ่งปันอะไรเรียนเชิญค่ะพี่ขุนมีฎีกาไหมคะไม่มีครับคุณหมอครับก็ได้แต่คำสรรพันแน่นอนกับไม่แน่นอนเนี่ยอะไรเป็นยังไงนะครับเสียดายว่าอาจารย์มหาสมบูรณ์ไม่มาถ้ามาอยากจะถามท่านเหมือนกันว่าผมควรจะทำยังไงต่อไปตัวนี้ก็กำลังงงมากเลยเพราะดูถัดไปเนี่ยเขากระโจนไปหาปัจจัยเลยเขาไปอธิบายเรื่องปัจจัยละครับไม่เป็นไรถ้าคุณอาสุโมกเจอก็ค่อยแบ่งปันเชิญอาจารย์เชิญค่ะคือในอรรถกถาวิพังนี้ครับข้อความตรงนี้ท่านรวมนะครับท่านใช้คำว่ามิจฉัตตะนิยตธรรมแล้วก็มิจฉัตตะอนิยตธรรมก็เวลาพูดถึงมาติกานี่จะมีมิจฉัตตานิยตธรรมามิจฉัตตะอนิยตธรรมาตรงนั้นนะครับคือมันจะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาทิฏฐินะครับมิจฉาทิฏฐิที่มีความแน่นอนประมาณนั้นนะครับคือเป็นธรรมที่ประมาณว่าดิ่งแน่นอนที่จะเที่ยงที่จะตกนรกประมาณนั้นนะครับคือจะมุ่งเน้นไปที่อปุญญาภิสังขารที่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิอันนั้นเป็นนิยตธรรมเลยส่วนไอ้ที่เหลือนะครับแม้ฝ่ายอกุศลหรือกุศลก็ตามที่ไม่ใช่นิยตามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็ไม่ดิ่งไม่แน่นอนนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้น่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องนิยตาธรรมาตรงนั้นนะครับคือแม้ว่าในเจตสิกปรมัตถ์จะพูดถึงนิยตาโยคีนิยตาโยคีอาจจะตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยท่านพูดถึงนิยตาโยคีคือประกอบแน่นอนอย่างตัวมิจฉาทิฏฐินะครับต้องเกิดกับในโลภะทิฏฐิกตัสสัมยุตเท่านั้นอันนั้นก็คือเป็นนิยตาหรือมานะก็ต้องเกิดกับ
วิปยุตโทมนัสก็ต้องเกิดกับโทสะธรรมนานี้น่าจะเป็นฝ่ายอนิจจตานะครับคือเนื่องจากบางครั้งแม้ว่าจะเป็นโลภะวิปยุตเกิดขึ้นก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างคือมันจะมีทั้งสองในนะครับอันนี้ก็เท่าที่ทราบมาในเรื่องของนิยตะกับอนิยตะจะมีทั้งสองในนี้ครับค่ะสาธุค่ะก็คำอธิบายอาจารย์มาเชิญช่วงแรกๆน่าสนใจมากเลยจะเรียนถามอาจารย์มาเชิญว่าเอามาจากไหนนะคะก็ที่ว่านิยตะเนี่ยหมายถึงมิจฉาทิฏฐิที่ดิ่งแล้วถ้าเป็นตัวที่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอปุญญาภิสังขารเนี่ยจะถูกจัดเข้ามาอยู่ในอนิยตะตรงนี้หรือเปล่าคะอาจารย์เชิญครับถ้าอนิยตะน่าจะกว้างนะครับคือนอกจากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็เป็นฝ่ายกุศลด้วยค่ะแล้วที่อาจารย์เชิญบอกว่าเอามารวมกันมิจฉาตะนิยตะสัมมัตตะอนิยตะอะไรเนี่ยอาจารย์มาเชิญเอามาจากพระไตรปิฎกเหรอคะอ๋อในอรรถกถาของวิพังที่ขยายความปฏิจจสมุปบาทวิพังไงครับคือในการแปลเนี่ยครับในการแปลเนี่ยในฉบับวิสุทธิมรรคกับฉบับเนี่ยท่านต่างกันที่ว่าในฉบับวิสุทธิมรรคท่านแยกนะครับท่านแยกว่ามิจฉัตตะสัมมัตตะอย่างหนึ่งแล้วก็นิยตะอนิยตะอย่างหนึ่งส่วนฉบับของวิพังนะครับท่านไม่ได้แยกคือท่านเอามารวมว่าเป็นมิจฉัตตะนิยตะธรรมแล้วก็มิจฉัตตะอนิยตะธรรมคือท่านแยกอย่างนี้นะครับอันนี้ในฉบับนี้แล้วสัมมัตตะอยู่ไหนอะคะครับไม่พูดถึงเลยในฉบับนี้นะครับในฉบับของวิพังถ้าไม่พูดถึงค่ะต้องไปดูในบาลีว่าจะมีสัมมัตตะหรือเปล่างั้นไม่เป็นไรเราจำเป็นจะต้องข้ามล่ะจะได้ไม่ติดนะคะเพราะว่าบางทีไม่มีพระผู้มีพระภาคให้เราตัดถามเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะคะอาจารย์สมบัติท่านจะใช้คำว่าเนี่ยเป็นภัยของวัฏฏะนะสงสัยแล้วก็คือถามพระพุทธองค์ไม่ได้แล้วอย่างนี้นะคะต้องข้ามไปค่ะก็ถัดไปก็คือมี3อย่างก็คือหมายถึงอภิสังขาร3อย่างที่บอกนะคะคือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนชาภิสังขารอันนี้ก็จะพูดบ่อยค่ะจะใช้เป็นหลักเลยนะคะอภิสังขาร3เนี่ยค่ะมี4อย่างก็คือกำเนิด4ก็คือกำเนิด4หมายถึงว่าท่านแบ่งการเกิดของคนเนี่ยออกเป็น4อย่างนะคะใน31ภพภูมิเลยนะคะที่บอกว่าแบ่งเป็นเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในเท่าใครแล้วก็เกิดเป็นโอปปาติกะนะคะอันนี้ก็รวมทั้ง31ภพภูมิเลยเป็นตัวแทนของทุกขาริยสัตว์ทั้งหมดนะคะหรือว่าคติ5ก็เช่นกันนะคะก็แบ่งเป็นอะไรคะมนุษย์เดรัจฉานไอ้คติ5นี่หนูไม่แม่นนะอาจารย์มาเชิญช่วยหน่อยเมื่อกี้อาจารย์มาเชิญบอกหนูนี่จำยากมากเลยคติ5จะเริ่มต้นที่นรกนะครับค่ะนิรยคติอันนี้ที่1คือนรกนะครับ2ติรัจฉานคติเดรัจฉาน3ปิตคติเปตคติก็คือปิติวิสัยหรือเปรตนะครับ4มนุสคติเป็นมนุษย์5เทวคติเทวคตินี่จะรวมเทวดากับพรหมครับโอ้สาธุค่ะนรกเปรตเดรัจฉานอันนี้เดรัจฉานแบบที่2ครับไอ้ปกติอบายภูมิมี4ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าในที่นี้ท่านยกขึ้นมา3คือนิรยะเดรัจฉานแล้วก็ปิติวิสัยมันขาดอะไรไปอีก1นะอาจารย์มาเชิญอสุรกายครับอสุรกายบางทีก็รวมอยู่ในเปรตหรือครับเป็นพวกเปรตพวกสัตว์นรกก็มีคือบางในนี่ไม่ได้กล่าวถึงอสุรกายครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอบายภูมิ4นะคะบางอันไม่เป็นทุกขติใช่ไหมคะตัวที่ไม่จัดว่าเป็นทุกขตินี่คือน่าจะ
เปรตไหมคะอาจารย์ประเชิญคือใช่ใช่ครับคือในบางในเนี่ยจำแนกคติเป็นทุกขติกับไอสุขติใช่ทุกขติกับสุขติน่าจะเป็นอะไรที่เขาเป็นเทพได้ด้วยอ่ะกลางวันกับกลางคืนไม่เหมือนกันอ่ะเปรตแต่บางครั้งอย่างท่านใช้คำว่าอบายทุกขติวินิบาตนรกใช่ไหมครับคือในนั้นนะพูดถึงอบายภูมิสี่เนี่ยจะมีใช้คำว่าอบายทุกขติวิบาตนรกเดรัจฉานเนี่ยเป็นอบายแต่ไม่เป็นทุกขติเพราะว่าเดรัจฉานบางพวกก็จะมีวิมานอย่างพวกนาคพวกไอ้ครุฑอะไรเนี่ยจะเป็นทำนองนี้ครับคุณหมอครับค่ะนาคครุฑไม่ถือว่าเป็นทุกขติภูมิใช่ไหมคะเป็นเดรัจฉานเป็นอบายคือเวลาท่านกล่าวถึงอบายมีหลายในอย่างที่คุณหมอพูดว่าจะมี4บ้างหรือบางครั้งก็ใช้3ศัพท์ว่าอบายทุกขติวินิบาตอนรกก็มี4อีกในหนึ่งนะครับท่านก็หลายในครับหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือเปตตคตินิริยคติเดรัจฉาคติแล้วก็อันนี้คติ5นี่อบายจะมาแค่3ครับคติ5อบายมา3คือนรกเดรัจฉานแล้วก็เปรตครับแล้วก็มนุษย์กับเทวดาใช่ไหมคะใช่ครับมนุษย์คติเทวคติอันนี้คติ5 31ภพภูมิจำแนกโดยอย่างนี้ครับตรงนี้หนูจำไม่ได้สักทีเลยมันเหมือนเซลล์สมองมันไม่ค่อยทำงานเรื่องนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากจะสนทนาอะไรไหมคะค่ะน้องนิเป็นยังไงบ้างคะไปโรงพยาบาลวันนี้น้องนิเศษดินปลายเล็บสะดวกพูดไหมเอ่ยค่ะหาหมอเป็นไงบ้างคะก็สบายดีค่ะเป็นอะไรคะเนี่ยตกลงในหูติดเชื้อราไหมคะน้องนิติดเชื้อแล้วก็แก้หูหนึ่งก็มีอาการแล้วก็มีอาการก็ข้างหนึ่งก็ได้ยามาตัวหนึ่งข้างหนึ่งก็ได้ยามาตัวหนึ่งสองข้างก็ได้ยาสองตัวตามอาการในละหูค่ะเพราะข้างนี้ฉันรู้กินยาแก้อักเสบด้วยไหมคะหมอให้ยาหยดมาสองตัวข้างขวาตัวข้างซ้ายตัวเนาะแล้วก็ไปหาหมอที่นัดวันที่28ก็คือถือโอกาสก็ได้ไปวันนี้เลยก็ไปเคลียร์เรื่องไปบอกหมอว่าตัวเองมีอาการแบบนั้นแบบนั้นหมอก็วันที่10ก็หมอนัดอุลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่17ก็นี่กินยาเยอะก็บอกหมอแล้วว่ากินยาพาราเยอะมากเกินไปและยา20ปีที่นี่กินนี่บอกว่านี่ขอตรวจเช็คสุขภาพชุดใหญ่เลยหมอบอกว่าได้ก็ก่อนไปก็ทำสมาธิแล้วก็ขอบอกว่าให้สิ่งกุศลที่เราทำมาสร้างสมมาก็ขอให้วันนี้ให้ราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างคืออยากขอหมออะไรคือหมอจัดให้หมดเลยค่ะสาธุค่ะวันนี้ตรงนี้จะสวดมนต์บทไหนให้ฟังดีคะมีบทอื่นไหมหรือว่ายังชอบปฏิจจสมุปบาทอยู่เอาบทปฏิมาวาจาวิบาทนะคะเชิญค่ะปฏิมาวาจาครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเอาตรัสปรินิพพานแล้วกับพระอนุนนะคะแล้วก็พระสูตรนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะเป็นบาลีด้วยไหมเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะสัมมทนาสาธุค่ะหันทธาภิกขเวหันทธาภินิภิกขเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปะเททะเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสาธุค่ะก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะที่ว่าพระอานนท์ถึงได้ร้องไห้
พราะว่ารักและศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นปาที่อุปถากและเป็นพระหูสูตรด้วยพอนี้มาศึกษาตรงนี้ก็รู้สึกว่าซาบซึ้งมากคือตลอด45ที่พระพุทธองค์คือไม่เคยขี่เวียนเลยเหยียบพระบาททุกครั้งนี่ก็เลยตั้งสัจจะไว้ว่าคือจะไม่เกาะแค่ชายจีวรอย่างเดียวคือที่กล่าวกับพระอะไรแล้วอ่ะพระอะไรแล้วที่หลงในรูปของพระพุทธเจ้าอ่ะเกาะชายจีวรลืมนะประสูติค่ะกาลิครับผมเอาผ่าเพราะว่ากาลิค่ะกันนั่นแหละก็เหมือนพระเจ้าย่ำลงโคนเราก็นี่ก็จะย่ำลงโคนเหมือนกันคือทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์อ่ะแสดงธรรมมาหมดเรียบร้อยแล้วจัดสรรมาหมดเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าจัดอาหารเลิศๆอย่างดีอยู่ในจานเราจะกินหรือไม่กินก็สุดแท้แต่ละบุคคลอ่ะนะสำหรับนี้ก็เข้าถึงความรู้สึกตรงนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะศรัทธาพระพุทธเจ้ามากและพระธรรมคำสั่งสอนที่พระอานนท์ถามว่าต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธองค์แล้วใครจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าตรัสบอกกับพระอานนท์ว่าธรรมวินัยนี่แหละอานนท์ให้เป็นศาสดาแทนเราตถาคตนั่นเองคือพอทุกพระสูตรที่นี่ศึกษาเรียนรู้ก็ทำให้ความหมายอ่ะคือศึกษาในพระสูตรคือลึกขึ้นแล้วก็ตื้นขึ้นจากที่ลึกคือเป็นตื้นทำความเยียบคายตลอดเวลาค่ะคือวันนี้ก็นั่งรถก็นึกประสูติไปด้วยก็สาธยายไปด้วยนึกบทไหนก็เอาบทนั้นประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะก็นี่ขอกราบมวทนาสาธุกับทุกท่านที่ทุกท่านร่วมกันจากคะละความตนีนะคะอันเป็นมนทินแล้วก็แม้แต่สัตว์แม้แต่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่พระพุทธองค์ตรัสว่าแม้นเศษข้าวในบาตรที่พวกเธอทั้งหลายเทไว้บนดินสัตว์เหล่านั้นก็ยังได้กินแล้วก็ได้อานิสงส์ส่วนนี้ก็ไม่ขอพูดว่าตัวเองเป็นมนุษย์อันชั้นเลิศนะคือไม่ขอแต่ว่าอย่างน้อยก็เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วค่ะคือศรัทธาอย่างมั่นสามารถพูดได้ว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิค่ะมาจากความรู้สึกที่ว่าเริ่มศึกษามาปีค่ะปีแล้วค่ะที่นี่ศึกษาเกี่ยวกับพระสูตรสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะก็ขอปิดรายการนะคะขออนุโมทนาทั้ง14ท่านค่ะเรียนเชิญพี่ภคินนำสวดมนต์ค่ะอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับ